ตัวนี้คือได้มาจากสองสิริฟาร์มใช่ค่ะตัวนี้เป็นลูกแก้วฟ้าที่เรานำเข้ามาเพื่อจะเป็นอนาคตแม่พันธุ์ของเรานะคะค่ะใจจริงก็คือตอนนี้เรานำเข้าเผือกที่เป็นลูกของแก้วฟ้าเนี่ยมาเพื่อจะเอามาลายบีดกับก้าวมังกรเพราะก้าวมังกรเป็นลูกชายของแก้วฟ้ากับแม่บุญมาเราชมพ่อพันธุ์ของที่ฟาร์มไปแล้ว2ตัวนะคะเราลองมาชมอนาคตถือว่าเป็นแม่พันธุ์สายเผือกอีก1ตัวตัวนี้คือได้มาจากสองสิริฟาร์มใช่ค่ะตัวนี้เป็นลูกแก้วฟ้าที่เรานำเข้ามาเพื่อจะเป็นอนาคตแม่พันธุ์ของเรานะคะค่ะใจจริงก็คือตอนนี้เรานำเข้าเผือกที่เป็นลูกของแก้วฟ้าเนี่ยมาเพื่อจะเอามาลายบีดกับก้าวมังกรเพราะก้าวมังกรเป็นลูกชายของแก้วฟ้ากับแม่บุญมาเราก็เลยเก็บสายของแก้วฟ้าที่เป็นตัวเมียเอามาไว้ตอนนี้มีอยู่6แม่นะ6เผือกที่เรากะไว้ว่าจะเอามาไว้เป็นลายบีดกับก้าวมังกรในอนาคตค่ะไอ้ก้าวมังกรนี่ก็เป็นน้องของลุงเพชรใช่ไหมคะน้องลุงเพชรเป็นลูกของแก้วฟ้าอ้าวตัวนี้ก็เราจะเอามาผสมเป็นลายบีดของแก้วฟ้าทับแก้วฟ้าครับโหนี่มีความคิดที่แปลกอีกแล้วนะคะเนี่ยคือมันก็ลุ้นอีกสเต็ปนึงเลยนะคะใช่ค่ะมันเป็นอินบีดลายบีดกันเข้ามาค่ะโอ้โหลุ้นเลยนะว่าใหญ่ก็ใหญ่เลยนะคะใช่เล็กก็เล็กเลยนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยลุ้นเหมือนกันมันค่อนข้างจะห่างกันคือลูกกับลูกได้อยู่ค่ะค่ะก็ลุ้นอันนี้คือทางลุงติ๊กก็บอกมาบอกว่ามันก็ค่อนข้างจะห่างเพราะมันคนละแม่ละอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยกะว่าจะลองเอามาทำดูว่ามันเป็นยังไงค่ะลุ้นอีกแล้วนะคะลุ้นค่ะตื่นเต้นอีกแล้วนะคะสายพันธุ์ที่ฟาร์มเนี้ยคือมีทั้งเผือกสายเผือกด้วยสายดำด้วยเป็นทั้งแม่เผือกแม่ดำอย่างเงี้ยค่ะเราจะปรับไปพร้อมๆกันหรือว่ายังไงคะแม่เลี้ยงปรับไปพร้อมๆกันก็คืออย่างที่บอกคือเอาพ่ออย่างเจ้าหมูผสมก่อนบางส่วนก็เก็บไว้เป็นแม่บล็อกแล้วก็ขยายแบ่งให้เกษตรกรไปแล้วก็พ่อพันธุ์รุ่นใหม่อย่างก้าวนครออกมาก้าวนครเป็นควายหล่อยุคใหม่ต้องเป็นบอกว่ายุคใหม่เราก็เอาไปกลับไปแก้ควายเพราะส่วนมากที่นี่จะเป็นควายอุทัยสายอุทัยควายอุทัยเยอะนะคะควายอุทัยเนี่ยเนื้อหนังมันอาจจะไม่เต็มในช่วงวัยรุ่นเราก็เลยจะเอาก้าวนครเนี่ยเข้าไปปรับลองดูว่าลูกที่ออกมามันจะกลายเป็นควายยุคใหม่ที่ได้ลำตัวยาวเนื้อหนังเนื้อเต็มสะโพกเต็มไหมอย่างเงี้ยแล้วตัวนี้ชื่ออะไรนะคะเนี่ยชื่อตัวนี้ชื่อแก้วกัลยาค่ะ ชื่อเหมือนนางในวรรณคดีไทยอีกแล้วนะคะตัวนี้ชื่อแก้วกัลยาที่เตะตาตั้งใจเลยคือหน้าเขาค่ะค่ะกบาลเนี่ยคล้ายๆเราได้ไปติดเราไปติดต่อที่สอสิริฟาร์มเองหรือไม่ใช่ค่ะเราใช้สายตาของพี่เบิร์ดค่ะพี่เบิร์ดชัยนาทพี่เบิร์ดชัยนาทเป็นสายตาให้ฟาร์มเราเป็นคนคัดให้แล้วก็ส่งรูปมาบอกว่ามีช้อยสองตัวที่แกไปดูนะคะอีกตัวนึงเขาก็เจาะกว้างๆนิดนึงแต่ว่าลักษณะเขาเนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นเขาใหญ่กว่าเราก็เลยบอกว่าโอเคเราเลือกที่จะเป็นเขาใหญ่เพราะว่าเราต้องการเผือกเขาใหญ่ค่ะตัวนี้จะเขาใหญ่เขาจะไม่เหมือนตัวเมียทั่วไปค่ะกระบาลจะเหมือนพ่อแก้วฟ้าแต่เขาจะค่อนข้างจะออกใหญ่นะฮะอ๋อเราชอบตรงที่กระดานเขาของเขาเหรอใช่ค่ะชอบคือสิ่งแรกที่เราดูจากแม่เผือกตัวนี้คือ1กระดูกโครงสร้างตอนเล็กๆเนี่ยเขาจะโย่งๆสูงๆค่ะแล้วเขาเนี่ยเขาจะตั้งขึ้นอย่างนี้ไม่ได้ออกอย่างนี้นะเขาจะตั้งที่มันแปรช่วงที่คุณเบิร์ตส่งรูปมาให้แม่เลี้ยงดูอย่างเงี้ยคือมันยังไม่แสดงออกชัดเจนยังความอัตลักษณ์ของเขายังไม่ชัดเจนแม้แต่เรื่องเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าลักษณะของเขาที่ออกเนี่ยมันไม่เหมือนควายตัวอื่นก็คือควายตัวอื่นก็จะออกลักษณะบานๆอย่างเงี้ยใช่ค่ะแต่อันเนี้ยมันจะตั้งนิดหนึ่งแล้วหน้าเขาก็จะเป็นทู่ๆตั้งๆเราก็เลยบอกว่ามันใหญ่แน่นอนเพราะเราเคยไปเห็นตัวเล็กอย่างช่อเพชรที่ของนายกสมบัติเงี้ยฮะตอนเล็กๆนะเขามันจะตั้งๆขาเราก็เลยได้ประสบการณ์ได้ความรู้จากจุดนั้นมาก็เลยตัดสินใจเอาตัวนี้แล้วอีกอย่างที่เราชอบก็คือมันก้งเก้งขามันจะยาวๆแล้วตัวมันจะไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่ดูอีกอย่างนึงก็คือลำตัวค่ะใช่ลำตัวจะยาวๆแล้วท้องแต่ท้องเขาอ่างขาอ่างกลมๆดีใช่ค่ะแล้วแข้งขายาวค่ะโคนหางใหญ่ค่ะหูหลังแล้วก็ช่วงไหล่หน้าของเขานี่ไปทางพ่อใช่ค่ะไหล่ตัวนี้ไหล่คือแก้วฟ้าได้เลยค่ะค่ะ
โอ้โหถือว่าเป็นเพศเมียที่เหมาะกับการเป็นแม่พันธุ์อีก1สายพันธุ์กันอีก1ตัวอันนี้กําลังขนกําลังยังไม่เปลี่ยนเลยค่ะเป็นสาวน้อยอยู่20เดือนเองนะคะเนี่ยจากพี่เอกสอนศิริฟาร์ม10เดือนแล้วมาอยู่กับแม่เลี้ยงอีก10เดือนโอ้20เดือนยังไม่ถึง2ปีเลยค่ะแต่ความดูเค้าสรีระของเค้าเหมือนจะสูงมากเลยนะคะค่ะโอ้โหแล้วผิวพรรณของเค้านี่ไม่มีลายเลยค่ะเป็นเผือกที่เป็นเผือกแก้วเผือกจริงๆค่ะเหมือนเผือกสำลีอะไรอย่างใช่ค่ะโหแล้วชอบแต่เขาที่อย่างที่แม่เลี้ยงบอกเนี่ยเขาของเขาใหญ่มากแล้วก็หน้าตาของเขาเขาเจริญเติบโตได้อีกนะคะเพราะว่าดูอุ้งมะพร้าวของเขาใช่ค่ะยังไม่เต็มยังไม่เต็มเพราะเราไม่ได้อัดไม่ได้อะไรคือบอกตรงตัวเนี้ยก็กำลังทำเนื้อทำตัวเพื่อจะลองเอาเข้าสนามดูให้เป็นที่รู้จักเอาเพื่อนเอาฝูงค่ะสวยค่ะตัวนี้ก็สวยแก้วกัลยาอย่างเงี้ยเรามีพ่อพันธุ์แก้วมังกรแล้วก็แก้วนครอย่างเงี้ยค่ะอย่างตัวนี้เราจะใส่แก้วมังกรเหรอคะตัวนี้ตั้งใจท้องแรกจะใส่เจ้าหมูค่ะหมูก่อนใช่ค่ะท้องสองก็จะลองแก้วมังกรโหลุ้นกับแก้วมังกรเพราะว่ามาทางแก้วป่ากรรมพันธุ์เดียวกันใช่ค่ะโอ้คือที่เราจะใส่เจ้าหมูไปเนี่ยเจ้าหมูมันจะเป็นพ่อพันธุ์เบสิกคือมันเป็นรุ่นเก่าๆที่ไม่ได้มีสารอาหารคือโตมากับหญ้ากับฟางจริงๆเราอยากเห็นว่าพันธุกรรมแท้ๆพันธุกรรมในตัวเขาเนี่ยจะส่งลูกออกมากับควายสาวรุ่นใหม่ที่เป็นควายพัฒนาแล้วออกมาเป็นยังไงเราอยากจะรู้ว่าที่บอกค่ะมันเป็นห้องทดลองเราอยากจะรู้ว่าพันธุกรรมที่มันแฝงอยู่ในตัวเนี่ยมันออกมาแล้วมันเหมือนเป็นออร์แกนิกเป็นอะไรที่ออร์แกนิกมันยังไม่ได้เสริมเติมแต่งอะไรอย่างเงี้ยฮะจะออกดูว่าถ้าเราเอาพันธุกรรมร้อยมาบวกกับควายพัฒนาควายมาใหม่แล้วมันจะออกมาเป็นยังไงเงี้ยค่ะแล้วเท่ากับว่าทางฟาร์มนี่ถือว่าเป็นทดลองใช่ค่ะทดลองหลายๆแบบหลายๆอย่างเหมือนกันนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยคือทดลองว่าจะเอาสายพันธุ์ไหนมาใส่เพื่อที่จะเหมาะกับลูกของเขาอะไรอย่างงี้ค่ะก็ต้องดูว่าแม่พันธุ์ของเราเป็นยังไงแต่ตัวนี้ถามว่าทุกอย่างโอเคเราก็เลยที่ว่าเราจะเอาใส่เจ้าหมูก็คือเจ้าหมูมันอาจจะไม่ยาวไม่อะไรเหมือนเป็นควายยุคก่อนเราจะลองเอามาใส่แบบเนี้ยแล้วออกมามันเป็นยังไงถ้าออกมาดีเราก็ค่อยๆใส่ก้าวมังกรเพราะมันเป็นควายยุคใหม่แต่เป็นสายอุทัยแต่ถ้ายังออกมาสั้นลักษณะออกมาจะสั้นจะดูแล้วมันยังไม่ยาวก็จะเปลี่ยนมาใส่ก้าวนครก้าวนครโอ้โหอย่างเงี้ยฟาร์มมีพ่อพันธุ์หลายสายพันธุ์ก็ถือว่าเป็นข้อดีใช่ก็ได้เปรียบตรงนี้เหมือนกันนะใช่ค่ะเพราะว่าเรามองแม่พันธุ์ตัวไหนจ่ายออกมาแล้วมันไม่โอเคยังไม่พึงพอใจกับเราเราก็หาพ่อพันธุ์มันมีลักษณะเด่นไปทางนั้นอย่างเงี้ยอย่างเจ้าหมูมันสั้นเอามาใส่แบบนี้แล้วมันยังสั้นอยู่ก็เปลี่ยนเอาพ่อพันธุ์ที่มันยาวใช่ใส่เข้าไปโอ้โหนี่ก็ถือว่าเป็นนักทดลองในการผสมพันธุ์ควายเลยนะคะเนี่ยคือทดสอบมีการเรียนรู้ไปพร้อมๆกับวิถีชีวิตของเราด้วยอะไรด้วยใช่ค่ะเราเป็นฟาร์มยุคใหม่ที่เราเปิดรับความรู้ทั้งหมดทั้งความรู้แบบปรมาจารย์นายห้อยความรู้ทางเทคโนโลยีทางสัตวแพทย์เรารับหมดเลยเราเข้ามาเรามาคิดเรามาคำนวณเราศึกษาแล้วอะไรที่มันเป็นประโยชน์ที่มันดีเราลองมาทำแล้วมันเป็นผลยังไงเราสามารถจะพูดเราสามารถจะให้ความรู้กับเกษตรกรยุคใหม่เกษตรกรที่เข้ามาเที่ยวในฟาร์มเราได้ว่าเราเคยทำแบบนี้แล้วมันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราไปจำเข้ามาเราไปเก็บความรู้จากคนอื่นแล้วเอามาพูดเนี่ยมันไม่ใช่แนวทางของเราคือที่นี่เราเก็บมาจริงแต่เราเอามาทดลองใช้มาศึกษาถ้ามันออกผลเป็นยังไงเราถึงจะให้ความรู้ต่อไปกับเกษตรกรหรือพี่น้องที่เข้ามาเที่ยวก็คืออย่างที่แม่เลี้ยงบอกคือแม่เลี้ยงลงมือทำทุกอย่างแล้วใช่ทั้งแบบว่าทางเรียกคัดเลือกมาทานการทำโรงเรือนการจัดระเบียบภายในฟาร์มอะไรอย่างนี้คือแม่เลี้ยงได้ปฏิบัติมือทำทุกอย่างถ้าใครอยากจะมาขอปรึกษาเรียนรู้เราเปิดไหมคะเปิดเป็นคอร์สเรียนรู้ไหมคะแม่เลี้ยงตอนนี้ยังค่ะเพราะว่าเรายังไม่ช่ำชองหรือชำนาญขนาดนั้นแต่ว่าถ้ามีพี่น้องเกษตรกรที่เขาอยากมาเรียนรู้หรือว่ามาดูงานหรือว่ามาเที่ยวฟาร์มเราเนี่ยเราให้การต้อนรับตลอดค่ะถ้าช่วงไหนที่ไม่ติดภารกิจงานสังคมนะคะแต่ก็จะมีพี่ปอมอยู่ที่นี่เพื่อให้ความรู้สองคนค่ะแต่อนาคตนี่จะเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้บ้างไหมคะก็คิดไว้อยู่เหมือนกันว่าถ้าเกิดเราทำแล้วมันได้ผลดีหรือว่ามัน
ถือว่ายังไม่เรายังไม่เรียกว่าประสบผลสำเร็จแต่ว่าเราคิดว่าอะไรที่พอจะแบ่งช่วยเหลือเกษตรกรช่วยเหลือพี่น้องคนเลี้ยงควายด้วยกันเพื่อเป็นความรู้ได้เรายินดีค่ะเพราะว่าอย่างที่คุณแม่มองนี่คือทุกอย่างนี้คือมีการจัดระเบียบที่ดีมีความรู้ในการคัดสรรดูสิ่งต่างๆในการเลี้ยงควายอะไรอย่างเงี้ยค่ะถือว่าเป็นจุดเรียนรู้ของโซนภาคเหนือก็ว่าได้นะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าแม่เลี้ยงจะเลี้ยงมาไม่นานแต่เทคนิคความคิดของแม่เลี้ยงนี่เปิดกว้างมากคือรับรู้ต่างๆเข้ามามากมายทำให้มีการพัฒนาเรียนรู้ตรงจุดตรงนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะเจริญเติบโตที่เร็วมากอะไรอย่างเงี้ยอย่างตัวแม่เลี้ยงเองอย่างเงี้ยแม่เลี้ยงมองว่าการเลี้ยงควายณปัจจุบันเนี้ยมันสามารถจะไปยังไงต่อได้อีกค่ะในส่วนตัวความคิดที่ทำธุรกิจกับการท่องเที่ยวมากับการเลี้ยงควายกับการเลี้ยงสัตว์เนี่ยคือควายในความคิดไม่ได้จําเข้ามาแต่ทําทุกวันเนี่ยคือมันยังไปได้อีกไกลสิ่งสําคัญที่คิดว่ามันไปได้ไกลไม่เหมือนวัวนะคะคือน้ําเชื้อเราไม่ได้นําเข้าจากต่างประเทศค่ะคือสิ่งที่ดีที่สุดคือน้ําเชื้อไม่ได้เอามาจากต่างประเทศแล้วเราสามารถจะพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมควายไทยของเรานี่แหละให้กับคนในพื้นถิ่นแล้วหลายๆที่เขาก็ยังต้องการพัฒนาแล้วยังต้องการที่จะศึกษาหาความรู้เยอะค่ะในภาคเหนือเนี่ยก็มีหลายที่ที่เขายังไม่ประสบผลสำเร็จในการผสมเทียมเราก็จะมีแนวคิดว่าที่เราเตรียมพ่อพันธุ์ไว้เยอะเนี่ยก็คือเราจะทดลองใช้พ่อพันธุ์ผสมจริงมีการรีดน้ำเชื้อเสร็จเรียบร้อยอนาคตเรากำลังติดต่อกับศูนย์ผสมเทียมเชียงใหม่อาจจะเปิดคอร์สในการสอนการผสมเทียมให้กับเกษตรกรภาคเหนือเราดีค่ะเพราะว่าคุณแม่มองว่าชาวบ้านหรือว่าเกษตรกรบางท่านยังขาดความรู้เรื่องพวกนี้อยู่เพราะว่าถ้าเขาผสมเทียมกันเองได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็สามารถเซฟต้นทุนไปได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างแม่พันธุ์สายพันธุ์เผือกนี่ที่ฟาร์มเรามีกี่ตัวแล้วคะแม่เลี้ยง6ตัวโอ้6ตัวก็มีลูกแก้วฟ้าอยู่3ค่ะก็จะมีลูกของพายแก้วพายแก้วค่ะลูกพายแก้วก็มีค่ะพายแก้วก็เผือกกันเนาะใช่ค่ะลูกพายแก้วของเจริญฟาร์มค่ะลูกแสนอุทัยโอ้ลูกหลานแสนอุทัยค่ะลูกเจ้าดาวหลานแสนอุทัยก็มีเผือกตัวนึงโอ้โหมาแต่ละสายพันธุ์นี้ค่อนข้างที่จะพี่เต๋อเป็นไงแต่ละสายพันธุ์ที่แม่เลี้ยงพูดมาโอ้โหตัวใหญ่โครงสร้างดีทั้งนั้นเลยอะค่ะก็จะมีพายแก้วแก้วฟ้าเจ้าดาวที่เป็นลูกของแสนอุทัยข้อของพี่มนูดาวซีพีนะคะตอนนั้นก็มีเผือกตัวนึงก็เท่ากับว่าอีกไม่กี่เดือนเขาก็จะพร้อมที่จะผสมจริงๆที่นี่เราจะผสมตอนเริ่ม22เดือนโอ้ยอีก2เดือนเองใช่ค่ะเราจะผสม22เดือนเป็นต้นไปแต่ว่าโดยส่วนมากโดยรวมแล้วก่อนจะผสมเราจะให้คุณหมอมาตรวจรังไข่ตรวจความสมบูรณ์ของสมบูรณ์ไข่ก่อนพี่เต๋อจำนมเขาสิ พี่เต๋อจำนม3 เขาบอกว่าแม่พันธุ์ที่ดีจะต้องนมใหญ่ด้วยนะแม่จับดิโอ้แต่อันนี้เขาวัยสาวอยู่วัยสาวค่ะวัยสาวยังนมยังไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เท่าไหร่นมยังเขาดีดแม่ดีดแม่ห่างเขาฟึบฟับมากเลยตอนนี้เก่งเรื่องหางค่ะแก้วกัลยาชื่อเหมือนนางวรรณคดีเลยนะคะแต่เขามีความสวยของเขานะคะเนี่ยใช่ค่ะมันบอกไม่ถูกว่าสวยแบบไหนแต่สวยถ้าถ่ายด้านหน้านะคะเขาจะเห็นเรื่องเขาเนี่ยค่ะวิจมูกจมูกสวยใช่ไหมทีแรกคุณแม่ทายกันไม่ถูกนะคะกำลังว่าลำตัวเหมือนแก้วฟ้าแต่หน้าตาก็ยาวเหมือนแก้วฟ้าแต่มาสะดุดเรื่องเขาอย่างเดียวก็เลยไม่แน่ใจว่าลูกแก้วฟ้าหรือเปล่าเนาะแต่เพราะว่าสะดุดตรงเข่าจริงๆค่ะเขาเป็นเส้นค่ะแปลกๆอยู่เพราะว่าเขาอย่างที่บอกคือแม่เขาเป็นคิดว่าเป็นทางอุทัยนะคะเขาจะออกเป็นเส้นเขาไม่ได้เป็นค่ะเป็นเส้นยาวนี่ค่ะสังเกตได้ค่ะเขาจะเป็นเส้นสองปีกว่าแม่เลี้ยงได้ความรู้ตรงนี้เยอะมากๆลงมือทำค่ะดู YouTubeทั้งเต๋อทั้งหลายๆที่ไปถ่ายทำก็เก็บความรู้ตรงนั้นนะคะมาศึกษาอีกอย่างนั่งกินข้าวเย็นนะคะก็ต้องเปิด YouTube ทั้งหมดจำคำพูดของท่านรองอเนกเยอะมากใช่ค่ะแล้วได้อาจารย์หลายๆท่านได้คนแนะนำควายก็โอ้โหทำให้เราครบทุกอย่างได้ทั้งสายพันธุ์ที่ดีเทคนิคการเลี้ยงที่ดีแล้วก็การระเบียบจัดสรรที่ดีอะไรอย่างเงี้ยคือมีต้นมีแบบให้ดูหลายๆท่านเหมือนกันอะไรอย่างนี้ทั้งระบบการจัดสรรคัดสรรลงเรือนลงเลี้ยงควายอย่างเงี้ยเราแบบทั้งการอันนี้คือยืนลง
ได้ความรู้ครึ่งครึ่งของนายกสมบัติกับพี่เอกใช่ดูทั้งสองท่านค่ะเพราะว่าแต่ละสองท่านนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนโอ้โหกว่าจะได้เราเอามาปรับใช่ค่ะอาจารย์ทั้งสองท่านแต่ละท่านเราเอามาปรับว่าอันไหนที่จะเหมาะสมกับการเลี้ยงควายในสถานที่ของเราแต่สถานที่ของแม่เลี้ยงนี่ค่อนข้างที่จะโอ้โหกว้างขวางเพราะว่ามีการจัดระเบียบโรงแต่ละโรงนี่ค่อนข้างที่จะเป็นสัดส่วนค่ะโอ้โหแล้วอย่างนี้แม่พันธุ์นี่ก็คือมีกี่โรงคะตอนนี้แม่พันธุ์ส่วนมากจะมี2โรงใหญ่ค่ะแล้วก็ตอนต่อไปคงจะได้เข้าไปชมจะมีโรงใหญ่2โรงแล้วก็โรงนี้จะเป็นโรงควายอนาคตแม่พันธุ์ควายแยกนมมาแล้วก็เข้าไปอยู่แล้วอย่างนี้เราจะมีเป็นศูนย์ที่นำเชื้อแล้วเราก็จะมีการจำหน่ายนำเชื้อของเราเองไหมคะอนาคตก็คือก้าวมังกรก้าวนครแล้วก็ก้าวมังกรค่ะสะดุดตรงก้าวมังกรไม่ได้ตั้งเองนะคะอันนี้คือเจ้าของเก่าเขาตั้งมาเรามีพ่อพันธุ์ดีๆอย่างเงี้ยอนาคตเราก็จะเปิดเป็นรีดนำเชื้อแบ่งปันให้พี่น้องหรือว่าจำหน่ายใช่ค่ะอันนี้เป็นจุดประสงค์อนาคตของเราว่าเราต้องการจะสร้างเป็นศูนย์รีดนำเชื้อด้วยแล้วก็รีดนำเชื้อกระจายให้เกษตรกรเพื่อได้พันธุกรรมดีๆของควายในฟาร์มด้วยค่ะอีกไม่นานนะคะทางที่ฟาร์มของกมลพันธุ์ฟาร์มนะคะที่เป็นควายงามของจังหวัดเชียงใหม่ก็จะมีครบวงจรทั้งแบ่งปันลูกควายแล้วก็รับผสมจริงแล้วก็เป็นสูตรรีดนำเชื้อชาวบ้านหรือว่าบุคคลทั่วไปอย่างเงี้ยมีพ่อพันธุ์แล้วอยากจะรีดนำเชื้อเก็บไว้ก็สามารถมารีดที่นี่ได้ใช่ค่ะอันนั้นเรากำลังตอนนี้เราได้ GFM ทำฟาร์มมาตรฐานอยู่ค่ะก็เริ่มแล้วนะคะอีกหน่อยคนทางศูนย์ภาคเหนือทางภาคเหนือนี่คือไม่ต้องไปไกลแล้วก็มาที่เชียงใหม่ที่กมลพันธุ์ฟาร์มมีครบวงจรทุกอย่างเลยอีกประมาณกี่ปีคะแม่เลี้ยงก็กะว่าอีกสักปีนึงค่ะจะเริ่มก่อสร้างศูนย์รีดน้ำเชื้อค่ะไม่นานนะคะ12เดือนไม่นานระยะเวลา1ปีนี่คือไม่นานมากเลยค่ะรอผ่านช่วงไฮช่วงลูกค้าก่อนค่ะหลังจากนั้นก็จะว่างนิดนึงแล้วก็จะเริ่มสร้างห้องปฏิบัติการรีดน้ำเชื้อแล้วก็ส่งขออนุญาตกี่ได้พายกระซิบแล้วเป็นลูกของทองใบใช่ค่ะตอนนี้เป็นลูกทองใบกับแม่ทองคูณค่ะทองคูณแม่ทองคูณจากฟาร์มไหนคะแม่ทองอันนี้ทองคูณเป็นดีกรีเป็นรองแชมป์งานสุรินทร์ปี62นะคะเมื่อก่อนชื่อแม่พกาค่ะแม่พกามาที่นี่ชื่อแม่ทองคูณค่ะแม่ทองคูณเป็นลูกสาวพญาหงกับเพชรอุดรค่ะแม่เป็นเพชรอุดรพ่อเป็นพญาหงใช่ค่ะแล้วก็บีดออกมาตัวนี้เป็นใบบุญเป็นลูกของทองใบทองใบตอนนั้นรีดน้ำเชื้ออยู่กับเสือดำมุกดาหาร